ัสดีเพื่อนชาว YouTube Facebook ทุกคนวันนี้ก่อนพบกับเอ็มกันอีกแล้วกับช่องทางนี้ Beauty วิทยาติส SFI อ่ะวันนี้เรามาพูดถึงบัสออนต่อกันแล้วกันเนาะจากซีรีส์จากพาร์ทที่แล้วนั่นเองกับซีรีส์การเปิดกลุ่มบัสออนของเอ็มเนาะก็คราวที่แล้วพูดทิ้งท้ายกันไว้ว่าของซิวนาใช่ไหมคือเจ้าตัวนี้นี่เจ้าตัวนี้เราก็จะมาพูดถึงบัสออนในกิกเกอร์กันต่อเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะเอาเนื้อแมทไว้ที่หลังแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นของซิวนาเหมือนกันเป็นแมทเฟอร์ชีกนั่นเองกันเนาะโทนชมพูชมพูอันนี้ชอบอันนี้ชอบมากนี่แล้วก็ข้างล่างมีเหมือนเดิมมีกระจกกับแปรงมาให้อันนี้ก็ซื้อมา100บาทเหมือนกันซื้อมาละร้านเดียวเมื่อกี้นี้แหละร้านเดียวกันอันนี้เป็นเบอร์06กลิ่นหอมมากหอมจริงนั่งดมได้ทั้งวันนะบอกเลยหอมมากเป็น3สีแบบนี้จะปัดรวมกันเลยทีเดียวก็ได้หรือจะปัดแยกก็ได้แล้วแต่คือสีมันสวยมากจริงคือชอบปัดแก้มที่มันมีหลายๆสีแบบนี้เพราะว่าเวลามันปัดรวมกันแล้วมันได้เป็นสีที่เหมือนเป็นสีที่แบบถ้าซื้อสีส้มอย่างเดียวปัดออกมามันก็ได้เป็นสีส้มอย่างเดียวซื้อสีชมพูมาสีเดียวปัดออกมาก็ได้สีชมพูอย่างเดียวแต่ถ้าซื้อมา3สีเราสามารถเลือกได้ว่าจะปัดเป็นชมพูเข้มชมพูอ่อนปัดเป็นสีไฮไลท์หรือปัดรวมกัน3สีก็ได้เป็นสีอีกสีนึงคือตลับเดียวมันสามารถปัดได้หลายสีหลายโทนหลายลุคนั่นเองนี่อันนี้ปัดรวมกันก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้สีมันก็จะอ่อนๆเป็นแบบอันนี้ก็ปัด3สีรวมกันนะคือปัดแล้วไม่ต้องใช้ไฮไลท์เพิ่มเลยเพราะว่าสีขาวนี้มันเป็นไฮไลท์ให้ได้อยู่แล้วคือปัดออกมาแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้ดีงามกลิ่นหอมด้วยอันนี้ติดทนด้วยอันนี้ใช้แล้วติดทนค่อนข้างติดทนเลยก็แบรนด์ซิวนาคัลเลอร์ก็เป็นแบรนด์ที่ดีอันนี้ไม่ได้อวยนะคือแม้จะทำคลิปเปิดกุซิวนาไปแล้วถึง2รอบแต่ก็ไม่ได้อวยของเขาคือใครดูคลิปแรกๆจะเห็นเลยว่าเอฟชอบจริงกับแบรนด์ของซิวนาคือชอบมากจริงไงลองไปหาซื้อกันมาดูเนาะอันนี้ซื้อมา100บาทนะจ๊ะหมดหรือยังเอ่ยที่เป็นชิมเมอร์เหมือนจะหมดแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจยังไงเดี๋ยวขอพูดต่อเลยแล้วกันถ้าเกิดเจอเดี๋ยวบอกละกันเนาะอ่ะมีอันนี้เป็นของนีคาร่าบีคัลเลอร์ฟูลเหมือนกันลายของนีคาร่าอันนี้เป็นลักษณะบัสออนบวกไฮไลท์คือสีขาวๆนี้เป็นไฮไลท์อันนี้คือสีของปัดแก้มเอ็มจะบอกว่าเอ็มเป็นคนที่ชอบปัดแก้มสีโทนแบบนี้มากเอ็มบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าเอ็มเป็นคนที่ชอบปัดแก้มสีออกแนวพีชๆแนวออกส้มๆแนวออกแบบชมพูอมส้มอะไรเงี้ยขอมีติ่งส้มผสมอยู่สักหน่อยเอ็มจะชอบมากปัดแก้มแบบนั้นเอ็มรู้สึกว่าคนผิว2สีปัดแก้มสีออกส้มๆออกพีชๆมันจะดูสวยมากสีจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นเนื้อแมตต์เป็นปัดแก้มเนื้อแมตต์สวยมากแล้วเวลาปัดรวมกันอ่ะมันจะมีเนื้อของไฮไลท์ปนอยู่สีจะเป็นแบบนี้เนื้อของไฮไลท์ปนอยู่แล้วคือมันจะออกเป็นพีชนวลๆขาวๆคือสวยมากเนี่ยเป็นพีชปนขาวนวลๆสวยมากคือชอบมากจริงๆอันนี้แอปซื้อมาราคา50บาทเหมือนกันมันเหลืออันเดียวในร้านตอนที่เขาลดราคาเขาก็เลยลดราคาให้เหลือ50บาทแต่ไปซื้อตามแอป Shopeeเห็นราคาก็อยู่มัน80กว่าบาทได้เนาะแบรนด์นี้ราคาไม่แพงก็อยู่ในราวๆของเครือของซิวนา ODBO Adly อะไรประมาณเนี้ยก็ลองหาซื้อมาใช้กันดูคือดีงามมากอันนี้ดีๆนะจ๊ะมาถึงอันต่อไปอันนี้ก็เป็นของซิวนาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นปัดแก้มรุ่นแรกๆของเอ็มเหมือนกันเป็น Repellent Matcher เป็นรุ่น Eye Queen นั่นเองจากซิวนาเป็นสีแบบนี้สวยงามอันนี้สีสวยนะเบอร์02นั่นเองเหมือนเดิมมีแปรงกับกระจกมาให้แต่ไม่ค่อยชอบอันนี้สักเท่าไหร่สีมันสวยก็จริงนะแต่ว่าปัดแล้วมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่คือปัดแล้วมันก็แบบมันหายแบบมันแบบเนี่ยสีมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่มันเป็นชมพูนมๆปัดแล้วมันก็แบบมันเหมาะกับคนที่ผิวค่อนข้างขาวอ่ะใครที่ผิวขาวจะปัดสวยมากเพราะว่ามันแบบเป็นเนี่ยสีแบบเนี่ยปัดแล้วจะเป็นสีแบบขาวๆชมพูนวลๆนี่คือใครผิวขาวว่าปัดแล้วจะสวยเลยแต่เป็นคนผิวคล้ำปัดแล้วมันก็คือมองเลยไม่ค่อยเห็นเลยเนาะก็เอฟขอแนะนำสำหรับคนผิวขาวแล้วกันอันนี้ซื้อมา50บาทแถวตลาดนัดแถวบ้านเอฟนะจ๊ะมาในส่วนของอันนี้แตกแยกมากใครดูคลิปแรกๆจะเห็นว่าอันนี้ใช้ในการแต่งหน้าคลิปแรกๆเลยเป็นบัสออนอันแรกในชีวิตของเอฟเป็นของเคียนบัสออนเป็นนัมเบอร์104เป็นบัสออนชิ้นแรกในชีวิตเอฟแล้วก็เป็นสีที่เอฟชอบมากถ้าหาซื้อได้ก็จะหาซื้อมาอีกแต่ว่าคือมันหาซื้อไม่ค่อยได้เพราะมันยี่ห้อเคียนูมันก็เอ็มไม่แน่ใจมันเป็นแบรนด์ของเกาหลีหรืออะไรหรือของคนไทยหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันก็อยู่ในระดับของพวกซิวนาพวกอะไรพวกเนี้ยก็มันก็ไม่ถือแย่เลยแล้วพิกเมนต์ชัดมากเนี่ยออกส้มๆอันเนี้ยคือสวยงามมาก
สีสวยมากออกแบบส้มๆอย่างเงี้ยสวยมากจริงคือชอบมากจริงอันนี้เป็นปัดแก้มอันแรกของเอฟที่ซื้อมาแล้วประทับใจมากถึงแม้มันจะเป็นแบบราคาถูกๆอันนี้เอฟซื้อมา 3-5 บาทเองเนี่ยใช้จนมันฮิตแพนใช้จนมันฮิตแพนอ่ะจริงๆเอฟใช้อันนี้ฮิตแพนแล้วถึงจะซื้อปัดแก้มสีอื่นมาไม่ใช่เอฟใช้อันนี้แล้วก็ซื้ออันอื่นไม่เอฟใช้อันนี้จนมันฮิตแพนแล้วถึงซื้ออันอื่นแล้วเข้าไปหาซื้อยี่ห้อนี้อ่ะมันก็หาซื้อไม่ได้แล้วก็เลยแบบตัดใจซื้อเป็นยี่ห้ออื่นแล้วก็มีปัดแก้มอันอื่นตามมาอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของการซื้อปัดแก้มของเอฟเลยนะจ๊ะสีนี้เลยเอฟชอบมากนัมเบอร์14นั่นเองที่ไม่ทิ้งเพราะว่ามันเป็นปัดแก้มอันแรกแล้วมันเป็นแบบมันของทดแทนทางจิตใจอะที่แบบซื้อมาในการแต่งหน้าแล้วเพื่อให้มีการเป็นบล็อกเกอร์ในวันเนี้ยคือก็เลยเก็บเอาไว้เนาะอันนี้เป็นของ Beauty Cotton นั่นเองเป็นลักษณะเป็นส้มอย่างนี้ตรงกลางเป็น2สีแบบนี้ด้านไหนก็มีแปรงคือแปรงนุ่มมากแปรงปัดแก้มนุ่มมากแล้วก็มีกระจกให้เป็น2สีแบบนี้จะปัดวนหรือปัดแยกก็แล้วแต่เลยมันออกเป็นสีแบบยังไงออกแนวกันกันอ่ะออกแบบออกแนวสีแบบส้มๆเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดมือแป๊บนึงคือสวอตจะถึงข้อศอกอยู่แล้วมันออกเป็นแบบสีส้มๆอ่ะด้านนอกมันออกเป็นไม่ใช่ส้มด้านนอกมันออกเป็นสีม่วงเนี่ยสีม่วงแบบนี้ตรงกลางมันจะเป็นชมพูชิมเมอร์คือ2สีของเขามันอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะสีม่วงกับสีผิวเอ๊ะมันไม่ค่อยเข้ากันอะเวลาปัดแล้วมันดูกลืนสีม่วงกับสีค้ำของผิวเอ๊ะปะเวลาปัดแล้วมันดูกลืนอะเนี่ยแขนเอ๊ะมันก็ค่อนข้างค้ำเห็นปะพอปัดลงไปแล้วมันดูกลืนกันอะมันไม่ค่อยแบบแยกให้เห็นชัดว่ามันเป็นแบบสีม่วงอะไรเงี้ยเอ๊ะก็เลยไม่ค่อยได้หยิบมาใช้สักเท่าไหร่อันนี้ซื้อมาตอนช่วงที่มันลดราคาตอนนี้เอ๊ะมันแต่งหน้าประกวดของ Beauty Cottage นั่นเองก็เลยไปซื้อมาใช้ก็โอเคอยู่แต่ไม่ค่อยได้หยิบมาใช้แล้วเพราะเหมือนรู้สึกมันปัดมันก็เกินกับผิวจนเกินไปเนาะอันนี้ซื้อมาตอนมันลด150กว่าบาทนั่นเองนะจ๊ะจะหมดแล้วจะหมดแล้วต่อไปอันนี้เป็นทานาโกะเป็นมินิบัตเชอร์เอฟเห็นแพคเกจจิ้งมันสวยดีแหละมันแบบมันสลิมดีมันพกง่ายดีมันเหมือนไอเนี้ยเมเบอรีนชิกกี้โกอันนี้เป็นเบอร์002ก็เลยซื้อมาคือมันมีให้เลือกสีเดียวก็เลยเอามาอันนี้ก็ซื้อมา39บาทเหมือนกันสีมันแป้นมากแต่พิกเมนต์ชัดนะเห็นสีอย่างนี้พอปัดออกมาก็สีตามในแพ้นั่นแหละเนี่ยสีแป้นมากไม่กล้าถ้าจะปัดต้องแบบปัดเบามือมากไม่งั้นสีจะแบบโตมากเอามาเอว่าสีมันใช้ขนาดนี้มาใช้เป็นอายแชโดว์ก็ได้นะน่าจะสวยใครชอบแต่งตาสีชมพูชมพูเอาอายแชโดว์มาเอาปัดแก้มอันนี้มาทำเป็นอายแชโดว์ได้เลยก็สวยงามอันนี้ซื้อมา39บาทเนาะต่อไปเป็นบัตรออลลูกรักลูกเลิฟมากแต่ขอโทษด้วยมันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นไม่น่าจะมีขายแล้วเนาะมันเป็นบัตรดูโอคัลเลอร์เอ็มมีของลิมิเต็ดเป็นบัตรอันเดียวคืออันนี้ของ For YouTube ที่เป็นลิมิเต็ดเอ็มไม่เคยซื้อของลิมิเต็ดใช้เลยแล้วก็มันก็แตกเอาไปทะเลกลับมาแล้วมันก็แตกคือมี2สีเหรอเอ็มชอบมากคือมันปัดบนหน้าเอ็มแล้วเอ็มรู้สึกว่ามันแบบเข้ากันมากเลยมันเข้ากันแบบบอกไม่ถูกอ่ะคืออันเนี้ยเอฟไม่ได้หยิบมาใช้สักพักหนึ่งแล้วเพราะว่ามันแตกไงเอฟกลัวหยิบมาใช้บ่อยๆแล้วมันกลัวมันจะแตกแล้วมันจะใช้ต่อไปไม่ได้ก็เลยแบบจะหยิบมาใช้แค่บางครั้งบางคราวที่อยากได้ความติดทนจริงๆเพราะว่าบัฟออนอันนี้ติดทนนานมากยิ่งใช้ของแคนเมคลองพื้นไปก่อนแล้วอันเนี้ยปัดทับนะติดทนทั้งวันยันเย็นยันกลางคืนเลยเนื้อมันออกแบบเนื้อนุ่มมากมันไม่เชิงแป้งมันออกแบบเอามือแตะลงไปแล้วมันดูแบบเป็นเนื้อแบบเหมือนมูดๆหน่อยสีจะเป็นแบบออกเป็นชมพูอย่างนี้คือมันแบบเอฟชอบมากจริงอันนี้ชอบมากจริงแต่มันหาซื้อไม่ได้แล้วก็เสียดายมากเลยเบอร์เขาออกมาสีเดียวด้วยชั้นเบอร์02ดีงามอันนี้ซื้อมาจาก For YouTube ที่เคาน์เตอร์จากวสันต์100บาทก็ดีงามขอโทษด้วยแล้วกันมันหาซื้อไม่ได้แล้วก็ขอโทษด้วยแล้วกันเนาะไปอันนี้เป็นของ Beauty Cottage เหมือนกันอันนี้ได้มาจากการที่ได้รับรางวัลจาก Beauty Cottage เขาให้ไปช้อปฟรี100บาทไม่ใช่100 1,000 บาทก็เลยไปเอาอันนี้มาเป็น Cheek Bloom นั่นเองเป็น Duo Cheek Butcher นั่นเองอันนี้เป็น Number 01เป็น Pink Bottle จะบอกว่าผิดหวังมากเลยอ่ะเนี่ยสีมันเป็นอย่างเงี้ยคือสีมันอ่อนมากแล้วปัดเราไม่เห็นอะไรเลยคือผิดหวังมากนึกว่ามันจะแบบพิกเมนต์ค่อนข้างชัดอะไรเงี้ยเนี่ยปัดออกมาแล้วมันเป็นแบบ
คือสีมันอ่อนมากเพราะว่าในแผ่นสีมันก็อ่อนอยู่แล้วอะแต่พอปัดลงไปบนแก้มมันยิ่งอ่อนเข้าไปใหญ่และเอฟรู้สึกว่าสีมันไม่ค่อยเข้าสีผิวเท่าไหร่แต่ที่ซื้อมาจะซื้อมาลองเฉยๆว่ามันจะโอเคหรือเปล่าก็รู้สึกว่าสีมันอ่อนเกินไปมันไม่ค่อยเข้าสีผิวเอฟก็เลยไม่ค่อยได้หยิบมาใช้สักเท่าไหร่อันนี้เหมือนราคาจะร้อยกว่าบาทมั้งจำไม่ได้แล้วถ้าใครมีอยู่ที่ตัวก็ลองใช้ดูเนาะแล้วถ้าใครไม่มีก็ลองไปหาซื้อที่บิวตี้คอทเทจได้อันนี้ว่าคนผิวขาวปัดจะสวยมากเลยเพราะว่ามันเป็นสีแบบออกชมพูนมเนาะก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะจ๊ะต่อมาอันนี้เป็นของเมลินดาเมทัลคัลเลอร์มิกบัตเอ็มมีทั้ง2เบอร์ของเขาเขามีแค่2เบอร์ก็มีทั้ง2เบอร์ของเขาเลยเป็นเบอร์1พิงค์กับเบอร์2ออเรนจ์อันนี้เป็นเบอร์พิงค์อันนี้เป็นเบอร์ออเรนจ์นั่นเองเนาะคือชอบแพคเกจจิ้งที่ซื้อพอแพคเกจจิ้งกับลายปั๊มมันนั่นแหละอันนี้ไม่เคยใช้ทั้งคู่เลยคือซื้อมาสะสมนั่นเองลักษณะเป็นแบบนี้คือเอฟลองปัดแล้วแบบสวอตไม่ได้ปัดลงบนใบหน้านะคือลองสวอตลงบนมือลงบนอะไรแล้วตั้งแต่ซื้อมาแรกๆอ่ะคือสีมันค่อนข้างอ่อนมันไม่มันเหมาะกับคนที่ผิวขาวหรือไม่ก็แบบต้องการปัดแก้มสีอ่อนๆเรื่อยๆจริงๆอ่ะมันก็โอเคอยู่เนี่ยอันนี้คือสีพิงค์สีมันจะอ่อนๆอันนี้คือปัดรวมเลยนะเนี่ยสีมันจะออกมาอ่อนๆแบบเนี้ยแต่ถ้าใครต้องการแบบที่ติดโชติดทนแน่นชัดอันนี้อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะว่ามันสีมันค่อนข้างบางแล้วติดคนติดทนระดับปานกลางไม่ถึงกับติดทนเวอร์วังอะไรมากมายนักเนาะอันนี้เป็นสีส้มเป็นสีออเรนจ์ของเขาลักษณะเป็นแบบนี้สีส้มก็คือส้มเลยก็ปัดออกมาก็ออกมันก็สีก็ไม่ค่อยชัดเหมือนสีชมพูนั่นแหละแต่มันก็จะมีติ่งส้มๆเอฟไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่าก็สีมันอ่อนมากสีมันจะออกเป็นแนวแบบส้มๆสีชมพูจะเห็นชัดกว่าแต่สีส้มนี่จะเกินกับสีผิวเอฟไปเลยเพราะเอฟเป็นคนที่ค่อนข้างค้ำเหลืองสีส้มก็เลยจะไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่เนาะแต่ก็เอฟบอกแล้วซื้อมาสะสมแพคเกจจิ้งมันซื้อมาแบบสวยๆแพคเกจจิ้งมันสวยดีอันนี้ซื้อมาตอนลดราคาเหลืออันละประมาณ45 บาทมั้งซื้อมาจากแอปช้อปปี้ตอนลดราคาแล้วคือเหมือนแบบมันหาซื้อยากมากมันไม่ค่อยมีแล้วอ่ะรุ่นนี้เหมือนเขาออกมานานมากแล้วแล้วพอเอฟเจอแล้วมันลดราคาก็รีบคว้ามาเลยทั้ง2สีก็เลยดีงามได้มาในคอลเลกชันนะจ๊ะใครอยากได้ก็ลองไปหาดูเผื่อมันยังจะมีขายอยู่ในแอปช้อปปี้ลองเอฟเจอที่เดียวคือที่แอปช้อปปี้นะที่อื่นเอฟไม่เจอแต่ถ้าใครหาซื้อได้ก็ลองเผื่อจะชอบเนาะต่อไปเป็นของชีวนาเหมือนกันแต่อันนี้เป็นเขาทำคล้ายๆออกมาเหมือนของบ๊อบบี้บราวน์อันนี้เขาทำออกมาคล้ายๆของบ๊อบบี้บราวน์คือเป็นสีแบบเป็นชิมเมอร์บลิกแบบนี้อันนี้เป็นเบอร์06อันนี้เอฟซื้อมาเหมือนจะ120มั้งตลาดนัดแถวบ้านเอฟคืออันนี้เอฟไม่ค่อยได้เอามาปัดเป็นปัดแก้มสักเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างจะชิมเมอร์ค่อนข้างจะเยอะแล้วมันออกเป็นโทนสีทองๆปัดแล้วมันหน้ามันดูเวอร์เกินไปแต่เอฟเอามาใช้คือเอฟมาใช้ทำเป็นอายแชโดว์คือเอามาทำเป็นอายแชโดว์มันเปลือกตาและสวยมากเป็นแบบเกาหลีอะคือเปลือกตาสีชมพูทองๆอะไรเงี้ยคือเอฟชอบโทนมาแบบนี้มากคือสวยงามนี่5สีปัดออกมารวมกันจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมมันจะมีติ่งทองๆผสมอยู่ตรงนี้เอฟก็เลยแล้วสีมันค่อนข้างจะออกแนวขาวกับชมพูอ่อนๆรู้สึกปัดลงบนใบหน้าแล้วมันจะโกลแบบเวอร์ๆสักเล็กน้อยก็เลยไม่ค่อยได้เอามาใช้แต่เอามาใช้เป็นอายแชโดว์แล้วสวยมากจริงเนาะก็ถ้าใช้ตัวนี้ก็ไม่ต้องปัดไฮไลท์เพิ่มเลยอันนี้ก็เหมือนแบบเป็นไฮไลท์ในตัวเข้าไปเลยถ้าใครชอบเอามาปัดแก้มก็มาปัดได้มันไม่ผิดอะไรเพราะว่าการแต่งหน้ามันอะแดปแอปพลายได้อยู่แล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรก็ดีงามนี่สวยงามมากอันนี้ก็ใครหาซื้อได้ก็ลองหาซื้อดูอันรุ่นนี้มันก็ออกมานานแล้วเหมือนกันเอ๊ะไม่แน่ใจว่ามันก็คงจะมีขายอยู่แหละเนาะเพราะว่ารุ่นนี้เขาก็ฮิตอยู่เหมือนกันไม่น่าจะเลิกผลิตอะไรเนาะอันนี้เบอร์06เขามีให้เลือกหลายเบอร์ก็ลองไปซื้อดูนะจ๊ะต่อไปเป็นงานในส่วนของอันนี้เป็นลาด้าอันนี้ก็อันแรกๆเหมือนของเอ็มเหมือนกันสีสวยนี่มีกระจกมีอะไรแบบมีแปรงแต่แปรงเขาแข็งมากสีก็ที่เอ็มชอบไปแหละชมพูอมพีชอมส้มชอบมากแนวนี้เนื้อแบบนุ่มนี่สีชมพูแบบนี้แต่พอสวอตออกมาแล้วมันคล้ายๆสีชมพูนมแต่พิกเมนต์เขาแน่นชัดมากเห็นไหมชัดกว่าของไอ้นี่อีกของเมลินดาตัวนี้อีกชัดกว่ากันเยอะมาก
ก็มันขึ้นอยู่กับคุณภาพของเขาเนาะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ราคาบางทีของราคาแพงมันก็คุณภาพก็ไม่ได้ดีของราคาถูกคุณภาพอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำเนาะก็เป็นลักษณะแบบนี้สวยงามแบบเอาปัดหน้าแก้มกันบาร์บี้สวยดีเนาะอันนี้แอบซื้อมานานมากเลยไม่แน่ใจว่ามันยังจะมีขายอยู่หรือเปล่าแอบซื้อมา39 บาทที่ร้านแถวเกิร์ลสมางแถวบ้านเอ็มเนาะต่อไปอันนี้เป็นปัดแก้มของ ODBO เป็นบัด Adorable นั่นเองคือสภาพเย็นมากคือแบบคือมันเย็นมากจริงเพราะว่าใช้ตะบี้ตะบันอยู่ช่วงนึงแล้วพอมีปัดแก้มอันอื่นๆมาก็เลิกใช้เพราะว่าความว่ามันสมบุกสมบันหรือเกินก็เลยเลิกใช้ไปกลัวมันจะแตกมันจะอะไรอย่างนี้อันนี้มันเบอร์02นั่นเองอันนี้เวลาปัดจะปัดรวมปัดแบบปัดรวมๆไปเลยบนใบหน้าของเรานั่นเองเนี่ยปัดบนๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็มาปัดบนแก้มสีมันแบบที่ซื้อมาเพราะมันมีติ่งตรงนี้เห็นไหมมีติ่งส้มเวลาส้มผสมกับชมพูแล้วไอ้บอกเลยเป็นคนชอบปัดแก้มประมาณแบบชมพูพีทๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบโดนใจมากเนี่ยมาดิสีสวยมากชอบมากจริงเนี่ยบอกแล้วชอบปัดแก้มที่มันมีหลายๆสีแบบนี้ในตลับเดียวกันอ่ะมันดูคุ้มค่าดีมันคือแบบทำได้หลายลุคดีอ่ะดูดิสวยงามอันนี้เอฟซื้อมาจากร้านในเน็ตจำไม่ได้แล้วดูสภาพสีซื้อมาตั้งนานแล้ว89มั้งไม่แน่ใจแต่มันหาซื้อได้ไม่ยากเท่าไหร่ลองไปหาดูกันเนาะ ODBO ต่อไปมาเป็นงาดัสสโตหรือที่เขาเรียกว่าเป็นงาแบบราคาถูกอันสุดท้ายกันบ้างไม่สุดท้ายมีอันนึงอันนี้ใช้ในลุคเป็นแฟบริกของเอฟด้วยเป็นเบอร์06เป็น AA Shimmer Bud นั่นเองตัวนี้คล้ายๆของ Can Make แต่อันนี้กลิ่นหอมมากเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเห็นไหมทรงเขาชอบทำบัตรทรงนี้กันออกมาเนาะแต่อันนี้กลิ่นหอมมากกลิ่นแบบเหมือนปีโป้เหมือนเยลลี่อะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นอันนี้ตัวนี้ไม่มีกลิ่นแต่ตัวนี้กลิ่นแบบชัดมากเป็นแบบเหมือนปีโป้เหมือนอะไรพวกนี้เลยคือกลิ่นชัดมากหอมชอบเอามาดมคือปัดแก้มไปแล้วมันก็หอมไปอะไรเงี้ยอันนี้คือสีโปรสีดีงามใช้อยู่พักหนึ่งเหมือนกันแต่มันเป็นปัดแก้มที่ออกโทนชมพูขาวนะมันออกโทนชมพูขาวเนื้อนุ่มมากแต่ดูพิกเมนต์แน่นมากปัดแค่นี้ก็แบบขึ้นมาแล้วอันนี้ลุงเนก็ใช้อยู่เหมือนกันคือปัดแค่นี้ก็ขึ้นมาแล้วเงาแล้วเห็นปะคือดีงามมากยังไงก็ลองไปหาซื้อกันดูเนาะคือมันมีหลายสีให้เลือกเหมือนกันแต่ที่เอฟซื้อสีนี้มาเพราะเห็นมันซอฟต์สุดแล้วเอามาปัดแบบหน้าแก้มสวยๆเอามาปัดแทนไฮไลท์ได้เลยสวยงามมากและที่สำคัญกลิ่นหอมอันนี้เอฟซื้อมา100 บาทที่ตลาดนัดบ้านเอฟเนาะใครหาซื้อได้ลองไปหาซื้อกันดูเนาะนี่ลักษณะมันจะดูวาวๆแบบสามารถใช้แทนไฮไลท์ได้เลยดีงามต่อมาในส่วนของดัสโตอันสุดท้ายราคาถูกกันแล้วเป็นอันนี้เป็นสตาร์เลดอายแชโดว์อีกหนึ่งอันก็เป็นซีวานาอัลต้าบัตพาเลตนั่นเองมีหลายสีมากอันนี้เป็นเบอร์01อันนี้ซื้อมา150 บาทมีทั้งเชดดิ้งมีทั้งไฮไลท์แต่เราจะไม่พูดถึงเพราะเรามาพูดถึงบัสออนกันโทนที่ชอบอีกแล้วส้มบ่มแดดออกแนวน้ำตาลอะไรอย่างนี้คือชอบมากจริงละพิกเมนต์ค่อนข้างแน่นปัดแล้วติดทนนานดูนี่ปัดแล้วติดทนนานสวยงามไม่ต้องพูดอะไรมากมายอันนี้เคยทำรีวิวของซิลนาไปแล้วด้วยยังไงลองไปหาดูกันเนาะก็ราคาไม่แพง100 กว่าบาทได้ตั้งกี่สีอะ2-6-8 สีแน่มีไฮไลท์มีเชดดิ้งให้พร้อมเลยดีงามนะจ๊ะมาถึงของไฮเอ็นกันบ้างมีอยู่แค่3ชิ้นเท่านั้นเนี่ยบอกเลยเป็นคนไม่ซื้อของไฮเอ็นเพราะไม่มีตังค์ซื้อถึงขนาดนั้นส่วนใหญ่จะซื้อเป็นของดักสโตร์ดูดิที่มีเห็นก็จะมีพวกเคที่ดอซิวนา ODBO Beauty Cottage Beauty Buffet มีแค่เนี้ยของดักสโตร์คิดว่ามันก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วอะของมันก็ไม่ได้แบบเลวร้ายอะไรและอีกอย่างมันก็เป็นของที่แบบใช้แล้วก็ติดทนบางทีของดักสโตร์มีดีกว่าไฮเอ็นก็มีเยอะแยะไปเนาะอ่ะมาพูดถึงอย่างแรกคือบัตออนของ Dior นั่นเองตัวนี้ซื้อนานมากเป็นนัมเบอร์04นั่นเองอันนี้ลักษณะมันจะมีชิมเมอร์สีทองทองผสมอยู่แต่มันเป็นชิมเมอร์ทองเล็กๆอ่ะเนี่ยชิมเมอร์ทองเล็กๆอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่แต่เนื้อมันออกนุ่มดีแล้วรู้สึกว่าสีมันเข้มจนเกินไปเข้มสักเล็กน้อยก็เลยไม่ค่อยได้ใช้มันออกเป็นชมพูส้มๆแบบนี้แต่ติดทนนะสีติดทนแล้วก็เนียนมากดูดิสีเนียนมากลื่นมาก
เป็นของ high end แต่ไม่ค่อยได้ยินมาใช้ดูสีเป็นไงล่ะชอบของ Dark Store มากกว่าอะไรมานี้ก็ที่ชอบคือเนื้อมันเนียนดีแล้วที่สำคัญคือแบบมันติดทนค่อนข้างนานเนียนมากดูก็สีสวยดีอันนี้เนาะอันนี้ไม่แน่ใจเลยว่ามันซื้อมาเท่าไหร่จำไม่ได้จริงคือของ high end ที่ซื้อคือซื้อมานานมากเลยจริงจำไม่ได้จริงขออภัยด้วยนะจ๊ะต่อไปเป็นอันนี้เหมือนจะเป็นดูสภาพคือแอบไม่ชอบบัตรออนของนามากอะดูดิคือมันแบบมันแพคเกจจิ้งมันคือแบบโอ้ยดูมันสกปรกมากคือเอฟอยากให้เขาผลิตแพคเกจจิ้งใหม่จังมันเป็นยางๆแล้วแบบเลอะเทอะมากจริงก็เลยไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เท่าไหร่แต่เคยเหอบ้าใช้อยู่พักหนึ่งใช้จนแบบเหมือนจะหลุดไปบ้างแล้วอะคือถ้าสังเกตเห็นคือมันบุ๋มลงไปบ้างแล้วอันนี้เป็นสี New Attitude นั่นเองเป็นสีออกแนวชมพูอมนมหน่อยก็ปัดใสๆธรรมดาไม่เข้มอะไรมากมายสีเป็นลักษณะแนวแบบนี้ชมพูนมๆแต่คือมันก็ไม่ใช่สีที่เอฟชอบหรอกแต่คือมันปัดแล้วมันดูใสๆดีบอกแล้วที่เอฟชอบคือสีชมพูอมพีชมากกว่าแต่อันนี้ที่ซื้อมาเพราะว่ามันใสๆดีอย่างลดราคาด้วยเอฟซื้อมาลดราคาเหลือประมาณ800กว่าบาทมั้ง800 900กว่าบาทไม่แน่ใจจำไม่ได้ซื้อมานานมากอันนี้ซื้อมาเป็นปีแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้สวยงามเนาะก็บัตรออนาก็มีสรรพคุณเรื่องลือกันอยู่แล้วมันดีมันงามมันสวยมันติดทนก็ตามนั้นเลยใครมีสีอะไรก็จัดไปเอฟอยากได้สีอีกสีหนึ่งที่เขาฮิตกันอะสีออกัสซัมอยากได้สีนั้นมากเดี๋ยวต้องเก็บตังค์ซื้อนะจ๊ะมาในส่วนของบัสออนอันสุดท้ายในกลุ่มของเอฟแล้วเป็นของนี่เลยแม็กนั่นเองแต่เป็นการเอกของแม็กนั่นเองอันนี้ซื้อมานานมากบอกเลยซื้อมานานมากแล้วอันนี้ได้มาเป็นของขวัญวันเกิดนั่นเองก็เป็นลักษณะแบบนี้มีทั้งไฮไลท์ปัดแก้มคอนทัวร์มีหมดเลยคือสีก็ค่อนข้างจะโอเคสีนุ่มไม่เลวสักเท่าไหร่พอเอฟไม่เคยมีปัดแก้มของแม็กเลยเอฟก็ไม่สามารถพูดได้ว่าสีมันจะเป็นยังไงเนื้อยังไงเนาะแต่ก็สีสวยดีสีเนียนชัดสวยสมูทนั่นเองเอฟหยิบมาใช้แบบน้อยมากเพราะมันพาเลตใหญ่ใช่ไหมเอฟก็จะไปเสียบไว้แบบแถวๆกล่องพาเลตชาโดว์เอฟก็เลยไม่ค่อยได้หยิบมาใช้อันที่อยู่ในลิ้นชักมันใกล้มือกว่าก็จะหยิบมาใช้มากกว่าอันนี้ก็เลยไม่ค่อยหยิบมาใช้สักเท่าไหร่ก็แต่ก็เลยไม่ค่อยได้รู้ว่าเนื้อมันจะเป็นยังไงมันติดทนหรือเปล่าคือตั้งแต่ได้มาไม่เคยใช้เลยซ้ำมั้งคือเหมือนแบบเป็นของไฮเอ็นอะแล้วมันแบบแล้วไม่ค่อยได้หยิบมาใช้ด้วยก็เลยไม่รู้สักเท่าไหร่ใครเคยใช้ปัดแก้มแม็กแล้วเป็นยังไงก็ช่วยเม้นบอกด้านล่างด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะพยายามหยิบมาใช้ให้มากขึ้นเนาะเดี๋ยวคนให้มาเขาจะเสียน้ำใจอ่ะก็นี่ก็คือทั้งหมดของบัสออนในกลุ่มของเอฟแล้วขนาดตัดเป็น2พาร์ทมันก็ยังยาวอยู่นั่นเองก็ขออภัยด้วยละกันที่พูดอะไรยืดยาวยืดเยื้อไปหน่อยแต่ก็อยากอธิบายเพื่อนๆเข้าใจทั้งหมดประมาณนี้ละกันก็วันนี้คลิปนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนละกันขอบอกก่อนเลยว่ามีแต่ของ Dark Store ไม่ได้หมายความว่า Dark Store จะดีกว่า High End หรือ High End จะดีกว่า Dark Store ของตลาดนัดไม่จำเป็นต้องแย่เสมอไปเคยพูดไว้แล้วของตลาดนัดถูกดีมีถมไปแล้วแต่เราจะเลือกคนอื่นอาจจะใช้แพ้เลยไม่อยากใช้มันแต่สำหรับเลยเอฟใช้และเอฟไม่แพ้ก็เลยใช้มันได้เนาะก็แต่ตลาดนัดของเอฟก็ดูแบรนด์ที่น่าเชื่อถือแบบซิวนานิคาล่าโอดีบีโออะไรพวกนี้มันขายตามตลาดนัดเอฟมีมันไม่ใช่แบบไม่มียี่ห้อแล้วมาใช้แล้วหน้าเยินอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คนเรามีความจำกัดความของของตลาดนัดไม่เท่ากันเนาะบางทีมันก็แล้วแต่เลยว่าเราจะชอบแบบไหนมันสิทธิส่วนบุคคลมันแล้วแต่ความคิดของเรามันตัดสินใครไม่ได้อะไรไม่ได้ทั้งนั้นก็ใครชอบแบบไหนก็ลองไปหาซื้อดูไม่มีใครบอกว่าไฮเอ็นผิดดักสโตผิดตลาดนัดผิดไม่มีอ่ะเอฟก็พูดไปแค่นี้แหละเดี๋ยวคลิปมันจะยืดยาวเนาะยังไงวันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe กับช่องทางนี้ของเอฟด้วยเนาะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเอฟในการทำวิดีโอต่อไปตั้งใจทำวิดีโอจริงๆตั้งใจพัฒนาทุกอย่างให้มันดีจริงๆต้องขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเอฟด้วยละกันเนาะเอฟมี Facebook Fanpage แล้วด้วยชื่อเดียวกับช่องทางนี้เลยสนัญญาจด FFI มี Instagram กับ Twitter ด้วยขนาดช่องทางนั้นสามารถให้พูดคุยกันได้ยังไงวันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนละกันวิดีโอยืดยาวมานานและเดี๋ยวเพื่อนๆจะเปิด 3G 4G กันเนาะเอฟก็พยายามตัดให้มันสั้นที่สุดแล้วล่ะยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยแล้วกันว่าวิดีโอหน้ามันจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรยังไงวันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เรามาถึงในช่วงที่ทุกคนรอคอยกันดีกว่าเราจะมาแจกกิฟต์ 20
10 รางวัลอยู่ตรงนี้แล้วมีแบบนี้อยู่ตรงนี้แล้วเนาะ